สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ5ราศีนะครับที่จะมีโชคลาภนะครับรวยปังนะครับจับเงินล้านนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2561นะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งอาจจะติดตามคลิปผมนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็บริหารนะครับแล้วก็ดูแลช่องนะครับเอ็มมิเนียร์ชาแนลเอเชียนะครับรวมทั้งรายการบ้านดวงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหมอดูด้วยนะครับก็คือดูด้วยหลักวิชาคือเลข7ตัวคือสัตว์เลขนะครับแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันนะครับศักดิ์ศิลาโหรานะครับซึ่งก็เปิดสอนนะครับวิชาโหราศาสตร์มากมายหลายแขนงนะครับเป็นทั้งไพ่เป็นฮวงจุ้ยเป็นลายมือเป็นโหราศาสตร์ไทยเป็นสัตว์เลขนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อไปที่สถาบันศักดิ์ศิลาโหราได้นะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่อยู่ในไลน์ถามว่าราศีของตัวเองงวด1ตุลาจะมีโชคบ้างไหมจะมีโชคสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดอันดับนะครับ5อันดับแรกนะครับซึ่งก็ดูจากดวงดาวนะครับที่โคจรเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะครับว่ามีดวงดาวอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับก็เดี๋ยวจะจัดอันดับนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ลุ้นกันนะครับว่าราศีของท่านนะครับติดใน1ใน5อันดับหรือเปล่านะครับเริ่มตั้งแต่อันดับที่5นะครับอันดับที่5อันดับที่5เนี่ยผมให้ถึง2ราศีที่มีคะแนนใกล้เคียงกันนะครับก็เลยรักพี่เสียดายน้องก็เลยไม่ตัดนะครับก็ให้อันดับ5นะครับเป็นทั้ง2ราศีเลยนะครับอันดับ5นะครับได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะครับก็คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะเป็นต้นธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์คือแก่ตัวผู้นะครับแล้วก็จะมีดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจำราศีนะครับของคนเกิดราศีเมษนะครับซึ่งก็ตีความมาจากคนที่อุปนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็คือจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับรักอิสระรักเพื่อนรักพ้องอาจจะผงผางบ้างนะแต่ว่าคนวันอังคารเนี่ยคุณราศีเมษด้วยนะครับก็จะเป็นคนที่มีทั้งความเป็นผู้นำมีอุดมการณ์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าทำไมอยู่ถึงอันดับ5ก็เพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือดาวประจำราศีเมษเนี่ยก็คือดาวอังคารคือเลข3นะครับแต่ว่ามีนะครับเขาเรียกว่าดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสนะครับย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษนะครับแล้วก็เล็งกับราศีตุลนะครับซึ่งราศีตุลเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยนะครับเป็นเกษตรอยู่ด้วยก็คือดาวศุกร์เลข6เนี่ยย้ายจากราศีกันถ้าสุราศีตุลเนี่ยก็ราศีตุลมีดาวศุกร์เลข6เป็นดาวประจำราศีพอศุกร์ย้ายเข้ามาก็ย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองก็จะทำให้เกิดความดีงามเกิดพลังเกิดโชคลาภหรืออาจจะเรียกว่าเกิดความสำเร็จนะครับฉะนั้นเมื่อราศีเมษเนี่ยเล็งกับราศีตุลเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยถึง 75% นะครับก็ทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาภโดดเด่นขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับเลขนะครับที่ประจำราศีที่โดดเด่นที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคดูนะครับดาวมฤตยูเลข0นะครับดาววงในเนี่ยก็คือเลข3มือดาวอังคารก็ให้เป็น30นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยดาวอังคารเนี่ยได้เดินนะครับเดินนะครับไปอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับซึ่งก็ในราศีมังกรก็จะมีเลข7นะครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นเลขประจำราศีมังกรเนี่ยผมถือว่าเวลาโหราศาสตร์ไทยการย้ายเรือนแลกเรือนหรือดาวที่สลับตำแหน่งแล้วไปอยู่ใน
ครบในเรือนนั้นเนี่ยผมถือว่าสามารถที่จะเล็งกันหรือว่าเราจะสามารถทำตีโกนต่อกันได้นะครับก็ให้เป็น70 73แล้วก็30นะครับ3ชุดนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษอันดับ5นะครับอันดับ5อีกราศีหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับก็ได้แก่นะครับราศีมังกรนะครับราศีมังกรที่ผมบอกไปนะครับราศีมังกรเนี่ยคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับถึง15กุมภาเป็นปลายธาตุดินนะครับปลายธาตุดินแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นแพะภูเขาครับซึ่งก็ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือมีดาวประจำราศีก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเลข3เนี่ยคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำราศีเมษเนี่ยย้ายนะครับมาอยู่ดาเขาเรียกราศีมังกรนะครับก็อยู่สลับกันก็ถือว่าดีแล้วเลข3เนี่ยคือดาวอังคารเนี่ยพออยู่ในตำแหน่งราศีมังกรเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดเนี่ยแปลว่าสูงส่งนะครับแปลว่าอะไรที่มันมีพลังนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกอุปนิสัยของคนที่เกิดราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยก็ผสมผสานกับเลข7ดาวเสาร์ก็คืออุปนิสัยของคุณมันเสาร์ด้วยนะครับผสมผสานกันไปก็จะเป็นคนที่เขาเรียกมีความเป็นผู้นำเหมือนกันนะครับวันเสาร์นี่ก็จะสุขุมครับแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรนะครับที่สำคัญเป็นคนที่มีความกตัญญูนะครับแล้วก็อาจจะมีความละเอียดแล้วก็เขาเรียกว่านะคิดเล็กคิดน้อยนะครับคิดมากนะครับแล้วก็อาจจะหยุ่มหยิมนิดนึงแต่ก็เป็นคนที่จริงจังตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ความที่ละเอียดแล้วเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังเนี่ยก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเลขนะครับที่เหมาะกับคนที่เกิดราศีมังกรที่จะให้ท่านผู้ชมนำไปประกอบการเสี่ยงโชคนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มี73ครับ7337ครับสำหรับคนที่เกิดมังกรก็อย่าให้มี8อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเล็งกับราศีกรกฎนะครับก็เป็น7887นะครับรวมถึง83ด้วย3คู่นะครับ73 37 83 38แล้วก็7887นะครับนี่คืออันดับ5นะครับอันดับ5มีราศีเมษกับราศีมังกรนะครับต่อมาอันดับ4นะครับก็เคยขึ้นถึงอันดับ1มาแล้วอยู่หลายสัปดาห์แต่ว่า2เดือนมานี้เนี่ยดูอ่อนพลังลงไปนะครับนั่นก็คือราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหานะครับก็คือคนที่เป็นต้นธาตุน้ำมีสัญลักษณ์คือปูนะครับแล้วก็มีดาวประจำราศีคือดาวจันทร์คือเลข2นะครับแต่นี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอุปนิสัยก่อนนะครับอุปนิสัยของคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยก็คือปูเนี่ยฐานะปูเนี่ยก็คือจะมีกระดองใช่ไหมภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายในอาจจะอ่อนไหวซึ่งดาวประจำราศีของคนราศีกรกฎเนี่ยคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยอาจจะหมายถึงเพศแม่หมายถึงผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวภายในอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอบอ้อมารีนะครับเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะครับแต่เป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีตระกูลขี้ขี้น้อยใจขี้จุกจิกขี้บ่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนรักความยุติธรรมนะครับนี่คือเขาเรียกอุปนิสัยคร่าวๆของคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยตอนนี้จะมีดาวราหูย้ายเข้ามานะครับก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับก็มาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งตรงเนี้ยด้วยการที่เล็งกับราศีมังกรนะครับซึ่งมีดาวอังคารเป็นมหาอุดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพลังถึง 75% แล้วก็ดาวประจำราศีกรกฎเนี่ยคือดาวจันทร์เลข2นะครับก็จะได้คู่2882นะครับคือเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ดังมาหลายงวดแต่ยังไม่มานะครับรวมถึง8338ด้วยนะครับก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับ
ราศีที่4ราศีที่3อันดับที่4นะครับอันดับที่4คือราศีกรกฎใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูกันว่าอันดับที่3คือราศีอะไรนะครับโทษนะครับอันดับที่3เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโผมาหลายงวดนะครับตอนนี้ด้วยดาวสำคัญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มีคุณในตำแหน่งที่มีพลังทำให้ราศีนี้โดดเด่นขึ้นมาขึ้นพวดขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยนะครับก้าวกระโดดอย่างรุนแรงเลยนั่นคือราศีกันคนที่เกิดราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กันยานะครับถึง15ตุลาเป็นทศ เป็นต้นธาตุลมนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของคนที่เกิดราศีกันคือเป็นผู้หญิงหรือหญิงพรหมจรรย์นะครับมีดาวพุธเลข4เนี่ยเป็นดาวประจำราศีนะครับดูนิสัยของเกิดวันพุธหรือคนที่เกิดราศีกันนะครับแน่นอนจะต้องเป็นคนที่ฉลาดละเป็นคนที่พูดเป็นพูดเก่งนะครับพูดหวานพูดมีหลักการมีเหตุมีผลดาวพุธคือการพูดรวมถึงการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกดีนะครับมีการแต่งกายดูดีแล้วก็เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมีเพื่อนฝูงมีคอนเนคชั่นดีนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับก็โดยรวมแล้วคนวันพุธเนี่ยถ้าดาวพุธมีเสียเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดจามีหลักมีการพูดจาแล้วได้เงินอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับก็ทำไมถึงขึ้นมาอันดับ3นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับวันที่ลอตเตอรี่ออกที่1ตุลาเนี่ยนะครับจะมีดาว2ดวงอยู่ในราศีกันครับดาวดวงแรกก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยย้ายมาจากราศีสิงห์นะครับแล้วนะครับดาวประจำของราศีกันเนี่ยเป็นดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรเมื่อดาวพุธย้ายเข้ามาสู่เรือนเกษตรตัวเองนะครับก็คือให้พลังถึง 100% นะครับนั่นคือได้ความเป็นเจ้าของได้ความดีงามได้พลังที่สำคัญมีดาวอีกดวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวที่ร้อนแรงแล้วก็มาในช่วงนี้มีพลังจริงๆนะครับก็คือเข้ามา 2-3 งวดแล้วนะครับนั่นคือดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งย้ายออกจากราศีสิงห์นะครับย้ายนะครับย้ายจากราศีกรกฎนะครับเลขดาวอาทิตย์ก็มาย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับเลข1ก็มาคราวนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกันเรามาดูซิว่าจะมาไหมนะครับนั่นหมายถึงดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธ1กับ4เนี่ยอยู่ในราศีกันนะครับซึ่งดาวที่เพิ่งย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีพลังมีความที่สดนะสดและใหม่เสมอนะครับ1 4คู่วิชาการนะครับคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่ดีคู่หนึ่งนะครับฉะนั้นก็มองว่าราศีกันเนี่ยจะโอกาสที่จะมีโชคลาภก็สูงทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ให้คู่เดียวเลยครับราศีกันนะครับเลขที่สำหรับท่านที่เกิดราศีกันอยากจะนำไปประกอบกับพิจารณาในการเสี่ยงโชคนะครับ1441นะครับมาถึงอันดับที่2แล้วครับอันดับที่2นี่ยิ่งกว่าราศีกันอีกครับไม่ได้เข้าในโผมาไม่ผมของสำหรับผมนะไม่ต่ำกว่า56ไม่ต่ำกว่า56งวดก็คือน่าจะประมาณมากกว่า3เดือนนะครับแต่ด้วยดาวที่มีพลังนานๆจะเข้ามาประกอบกันสักทีนึงนะครับก็เกือบขึ้นถึงอันดับ1นะก็ผมให้จริงๆถ้าให้อันดับ1 2อันดับมันก็จะดูไม่โดดเด่นก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงนิดนึงให้อยู่เป็นอันดับ2นั่นคือราศีกุมนะครับมาดูกันว่าราศีกุมโดดเด่นยังไงนะครับคนที่เกิดราศีกุมก็คือ16กุมภาถึง15มีนานะครับก็เป็นปลายธาตุลมเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์คือคนเทน้ำนะครับหรือคนถือหม้อน้ำถือคนโทและเทน้ำนะครับมีดาวประจำ3ดวงนะครับมีดาวเสาร์ดาวมิตรยูและดาวพระราหูนะครับก็คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่เนื่องจากมีดาวที่ผมบอกมีดาวราหูดาวเสาร์ดาวมิตรยูเนี่ยดาวมิตรยูเนี่ยเราก็แปลเป็นว่าเรื่องของการจินตนาการการคิดนอกกรอบนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการศิลปะบันเทิงดาวราหูนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับจริงใจเปิดเผยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยนะครับแต่นะครับเมื่อมีดาวราหูอยู่แล้วก็บวกกับเลข7ดาวเสาร์เนี่ย
คือถ้าดีก็ดีสุดๆแต่ถ้าร้ายหรือว่าถ้าดวงตกก็ตกสุดๆเหมือนกันนะครับที่สำคัญก็คือราศีกุมเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าดวงโลกเนี่ยจะอยู่ในภพราภะราภะเนี่ยคือเขาเรียกว่าภพของโชคลาภนะครับภพของการเสี่ยงโชคนะครับดวงมาทางนี้โดยเฉพาะมีดาวราหูอยู่ด้วยนะครับในเรื่องของเสี่ยงโชคการพนันการบันเทิงหรืออะไรเอานะครับตอนนี้เนี่ยโดดเด่นยังไงครับวันที่1ตุลาเนี่ยมีดาวดวงนึงย้ายเข้ามานะครับคือดาวเกตดาวเกตเลข9เนี่ยดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คราวที่แล้วมาแล้วนะครับเลขข้างล่างออก79นะครับเลข9เลข6เนี่ยช่วงนี้มาบ่อยมีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าเลข9ปีนึงนานๆจะมาสักครั้งปีนี้มาบ่อยนะครับโอกาสวันที่1ตุลาเลข9ก็มีโอกาสมาสูงนะครับเพราะเลข9โคจรมาอยู่ในเดือนราภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคลาภรวมทั้งมาจับคู่กับเลข8ดาวราหูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย8 9เนี่ยเป็นคู่โชคลาภคู่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมว่าเลข8พระราหูกับดาวเกตเนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นองค์เดียวกันมาก่อนนะครับพระราหูเนี่ยนะครับโดนจับพระนารายณ์นะครับหรือบางตำนานก็เรียกว่าพระอินทร์เนี่ยนะครับว่างออกไปตัดออกเป็น2ท่อนนะครับพระราหูก็ท่อนล่างไม่มีนะครับปัจจุบันแต่ท่อนล่างเนี่ยไปกำเนิดเกิดเป็นเทพองค์ใหม่คือดาวเกตเลข9ขึ้นมานะครับก็8 9 9 8นะครับหรือถ้าจะเอาเลข7หรือเลข0ที่เป็นดาวอีก2ดวงใส่ด้วยก็ได้ก็แล้วแต่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็เอา7ไปใส่กับ9 7ก็มาไปแล้วจะเป็น90 80ก็ได้แต่ผมเน้น8 9 9 8นะครับนี่คืออันดับ2ราศีกุมโดดเด่นนะครับผู้แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์8 9 9 8นะครับอันดับ1ยังคงที่นะครับเพราะว่ามีเลขสำคัญเกี่ยวกับการเงินอยู่นั่นเองเราจะเสี่ยงโชคลาภเราก็ต้องการเรื่องของการเงินใช่ไหมครับอันดับหนึ่งได้แก่ราศีตุลครับสีตุลคือคนที่เกิด16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะครับก็ราศีตุลก็เหมือนราศีเมษราศีกรกฎและราศีมังกรคืออยู่ในราศีจอละราศีก็คือเป็นราศีแกราศีหลักนั่นเองนะครับมี4ราศีนะครับราศีตุลเนี่ยจะอยู่กลางธาตุลมนะครับสัญลักษณ์คือตาช่างนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์เลข6เนี่ยเป็นดาวประจำราศีตอนนี้ถามว่าคนราศีตุลเนี่ยเมื่อเป็นตาช่างแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีความยุติธรรมครับแล้วก็มีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีก็เป็นคนที่แต่งตัวดีภูมิฐานนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเหตุผลเป็นคนที่พูดจาแล้วได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่พอมาเป็นตาช่างเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นคนรักความยุติธรรมใช่ไหมครับตาช่างเกี่ยวกับพวกที่ดูแลพวกกฎหมายทนายความผู้รักษาอะไรเงี้ยนะครับนักกฎหมายเป็นคนที่ชอบความเป็นระเบียบแบบแผนนักวางแผนอะไรเงี้ยนะครับก็พูดง่ายเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องนั่นเองทำไมชาวราศีตุลถึงอยู่อันดับหนึ่งใช่ไหมครับก็มีอย่างที่ผมบอกก็คือ1ตุลาเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีตุลนะครับแต่ว่าราศีตุลเนี่ยมีดาวประจำราศีคือดาวศุกร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพฤหัสบดีดาวการเงินนะครับเป็นดาวความสำเร็จเนี่ยย้ายเข้าราศีตุลแถมยังมีดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลอีกนะครับครองอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพหรือเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็ทำให้เพิ่มนะครับความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินดับเบิลทวีคูณเข้ามาที่สุพรรณผมมองว่าหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปไม่เกินประมาณสัก6วัน12วันนะครับซึ่ง6หรือ12เนี่ยบางตำราบอกดาวพฤหัสจะย้ายวันที่6ตุลาบางอีกบางตำราอาจารย์นึงก็บอกย้ายที่12ตุลาแต่ภายในวันที่12เนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายนะครับไปสู่ราศีพิจิกนั่นหมายถึงว่าในงวดวันที่16พฤศจิกาเนี่ย ขอโทษครับ ในงวดวันที่16ตุลาในงวดวันที่16ตุลาเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้โชคเพราะว่าอะไรเพราะว่าราศีดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือเลข5เนี่ย
ย้ายออกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นหมายถึงโชคลาภความสำเร็จจะเปลี่ยนทิศทางละจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีพิจิกแต่ก่อนจะไปในความเป็นจริงแล้วก่อนเราจะจากบ้านที่เราเข้ามาพักอาศัยเป็นระยะเวลาปีนึงเนี่ยถามว่าเราจะให้โชคลาภหรือเราจะเลี้ยงฉลองให้เขาสักหน่อยไหมก่อนที่เราจะจากลากันไปผมว่าน่าจะมีการทิ้งทวนแน่นอนนะฮะนับว่าสัปดาห์น่าจะจัดหนักจัดใหญ่เลยนี่คือที่มาของราศีตุลทำไมถึงอยู่อันดับหนึ่งเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีตุลเป็นดาวแห่งความสำเร็จการเงินและมีดาวศุกร์เกี่ยวกับความสุขความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การเดินทางไกลการต่างประเทศในเรื่องของโชคลาภเอกสารสัญญาจะดีความก็ชนะอะไรเงี้ยมันดูดีไปหมดเลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยโชคลาภไม่ได้หมายถึงการถูกหวยรวยเบอร์ซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวมันหมายถึงความสำเร็จความสุขหรือเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความรักก็ได้ในเรื่องของการที่เราจะได้ความสำเร็จในเรื่องของการเดินทางไปดูงานศึกษาอบรมเรียนต่อต่างประเทศหรือเราจะได้ไปท่องเที่ยวได้เงินได้ทองอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเหตุผลที่มาของอันดับ1ราศีตุลนะครับส่วนอันดับ2ราศีกุมเนี่ยเน้นโชคลาภเลย8 9คู่โชคลาภคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการไหว้พระราหูนะครับอาจจะมีการไหว้ขอเงินพระจันทร์นะครับใครที่อยากไหว้ก็เดี๋ยวผมก็จะชี้แจงในไลน์นะครับว่าเดือนนี้วันอามาวสีไหว้ของเงินพระจันทร์วันไหนสมาชิกในไลน์เนี่ยจะได้รับไลน์แอดที่ผมส่งข้อความให้อยู่แล้วนะครับครบแล้วนะครับสำหรับ5อันดับ6ราศีที่มีโอกาสที่จะรวยปังจับเงินล้านในงวดที่1ตุลาทวนนะครับอันดับ5เนี่ยมี2ราศีคือได้แก่ราศีเมษนะครับราศีมังกรนะครับอันดับ4ได้แก่ราศีกรกฎอันดับ3ราศีกันอันดับ2ราศีกุมนะครับราศีกุมอันดับ1ได้แก่ ได้แก่ราศีตุลนะครับอันดับ2ราศีกุมอันดับ1ราศีตุลเสียงแค่จะไปแล้วนะครับก็ง่ายๆแล้วก็ขอให้ทุกราศีนะครับมีโชคมีลาภมากน้อยแตกต่างกันไปที่สำคัญอยู่ที่การทำบุญเสริมสร้างบารมีนะครับแล้วก็การทำความดีด้วยนะครับการเสี่ยงโชคหรือว่าการที่เราจะหารายได้ช่องทางพิเศษเนี่ยเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเช็คดวงเนี่ยทราบไปว่าหลายท่านมีความทุกข์มีเรื่องหนี้สินนะครับมีเรื่องของรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะครับภาระหน้าที่เราก็มีมากมายก่ายกองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับท่านที่ยังคาดเคลื่อนไม่มีโชคมีลาภนะครับแล้วอยากจะให้ผมเนี่ยเช็คดวงชะตาให้นะครับนะครับผมจะเช็คดวงชะตานะครับ3ไตรมาสท้ายคือตุลาพิกาธันวาเนี่ย3เดือนเนี้ยดวงชะตาคุณนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างผมเช็คให้ฟรีนะครับสำหรับท่านที่แอดไลน์มานะครับจนถึงแค่สิ้นเดือนกันยาไม่งั้นเป็นพันมันคงเช็คเยอะนะครับถ้าไม่มีกำหนดปิดรับสมัครฉะนั้นท่านที่แอดไลน์นะครับเบอร์ขึ้นแล้วนะครับก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดปีนักษัตริย์เกิดนะครับเอาเท่าที่จำได้บางท่านจำเวลาเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาวันเดือนปีเกิดส่งมานะครับคุณแอดไลน์แล้วผมกดรับเพื่อนปุ๊บเนี่ยคุณจะสวัสดีตามมารยาทของคนไทยทักทายอาจารย์เสร็จแล้วคุณส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปีนักษัตริย์เกิดเข้ามาได้เลยนะครับเพราะถ้าคุณทักแล้วรอผมตอบรับว่าแจ้งให้ส่งมาเนี่ยบางทีถ้าคนตอนนี้มีเป็นพันแน่นอนเพราะว่าคนดูคลิปผมเป็นหมื่นเนี่ยถ้าดูฟรีเนี่ยก็ส่งกันมาเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณส่งเข้ามาได้เลยผมก็จะกดเข้าไปดูแล้วผมก็จะผูกดวงแล้วผมจะส่งดวงให้คร่าวๆนะครับไม่ถึงกับละเอียดแต่ก็พอทำนายให้คุณได้ว่า3เดือนสำหรับในไตรมาสสุดท้ายของปี61ก่อนที่เราจะต้อนรับปีใหม่62เนี่ยคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างพร้อมทั้งจะมีวิธีแนะนำการแก้ไขนะครับในการที่จะทำให้คุณได้ปัดเป่าเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้รวมถึงจะให้เลขประจำรหัสในดวงของคุณโดยผมจะเลือกเลขที่ตกในช่องของราชาโชคเทวีโชคช่องมหาจักรมหาอุดและช่องที่เป็นเกษตรเลขแต่ละเลขพวกนี้ให้คุณเนี่ย
บางครั้งคุณไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรคุณสามารถนำเลขที่มันถูกฉลกและเลขที่ดีในดวงชะตาคุณเนี่ยไปประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคได้นะครับฉะนั้นก็แอดไลน์กันเข้ามาแล้วส่งเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมปิดสิ้นเดือน30กันยานะครับหลังจากเดือนกันยาแล้วถ้ามันเยอะผมคงต้องปิดนะครับปิดรับสมัครกันเขาเรียกตรวจดวงชะตาฟรีฉะนั้นแอดไลน์ไม่ต้องถามนะครับว่าดูฟรีไหมคุณส่งมันจะไปเกิดไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนด้วยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาขอให้ติดตามรายการเราต่อไปปี2562มีอะไรดีๆแน่นอนนะครับยังไงก็1ตุลามีโชคมีลาภร่ำรวยจับเงินก้อนโตทุกท่านนะครับต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ